แต่ประเด็นคือตอนนี้สุรินทร์เขาพร้อมกว่าใครเพื่อเลยเขาจะประกาศโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นโอ้โหเรารอคอยมากเลยนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องราวเป็นยังไงเรามาติดตามกันเลยนะคะโดยทางนี้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็ได้รายงานว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ระบุว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ตั้งเป้าหมายให้สุรินทร์นั้นเป็นจังหวัดนำร่องแผนปรับโควิด-19เข้าสู่โรคประจำถิ่นโดยทางนี้สาธารณสุขพร้อมให้การสนับสนุนทุกพื้นที่เดินหน้าตามเป้าหมายเพื่อให้เศรษฐกิจนั้นกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งอันนี้รอคอยนะไม่ใช่แค่ทางฝั่งผู้ประกอบการนะเราก็รอคอยเหมือนกันล่าสุดค่ะทางเพจ Facebook สำนักข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ได้โพสต์ข้อความว่าสุรินทร์พร้อมเปลี่ยนโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นจังหวัดแรกของประเทศไทยค่ะเริ่มวันที่1เมษายนนี้โดยมีการเชิญชวนให้ชาวสุรินทร์ทุกคนไปฉีดวัคซีนเข็มที่3ด้วยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายโดยเขาจะมีข้อปฏิบัติทั้ง5ข้อดังนี้ข้อที่1คือทุกหมู่บ้านยังคงจะต้องรักษามาตรการคือหมู่บ้านสีฟ้าเอาไว้ค่ะอันดับที่2ค่ะอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยติดเชื้อต้องไม่เกินร้อยละ 0.5 อันดับที่3อัตราของเตียงต้องไม่เกินร้อยละ3ของผู้ป่วยทั้งหมดอันดับที่4ชาวสุรินทร์จะต้องฉีดวัคซีนเข็ม1และเข็ม2ไม่น้อยกว่าร้อยละ70และอันดับที่5ค่ะทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยและดำเนินการภายใต้มาตรการ DMHTT 100%นั่นก็หมายความว่าแม้ว่าจังหวัดสุรินทร์นั้นจะประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นในวันที่1เมษายนนี้แต่ชาวสุรินทร์ก็ต้องรักษามาตรฐานเอาไว้ต่อไปใช่ซึ่งเราก็คาดหวังนะว่านอกจากสุรินทร์จะทำได้เป็นจังหวัดแรกแล้วนะทุกจังหวัดก็จะสามารถปรับตัวได้นี่รอคอยกรุงเทพมหานครเลยนะอยากจะให้ปรับเป็นโรคประจำถิ่นเช่นเดียวกันนะคะ